พูดต่อจากตั้มทีไรต้องโคจรลมปราณทุกทีรวบรวมพลังคลื่นเต่าพลังพูดต่อยอดจริงๆพี่น้องเมื่อกี้ตั้มพูดต่อบอกว่าพวกเราที่อยู่ที่นี่คือทัพหน้าพูดต่อนึกไปถึงคำว่าทัพหน้าเยอะจริงพระยาเสือรู้จักพระยาเสือพูดต่อเยอะจริงไหมคะกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนะซึ่งเป็นแม่ทัพหลักตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากสินพูดต่อเยอะจริงมหาราชและรัชกาลที่หนึ่งคุณพ่อดิฉันเคยแต่งบทกวีว่าแต่สุรสีผู้น้องใจดุพวกเราเป็นพระยาเสือหรือไม่เราเป็นทัพหน้าพระยาเสือใช่หรือไม่ดังนั้นดิฉันหวังว่าถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะปลุกความฮึกเหิมในใจขึ้นมาปลุกพลังคลื่นเต่าของเราปล่อยรังสีออกไปให้ทั่วแผ่นดินพูดเรื่องพระยาเสือแล้ววันนี้มาคุยเรื่องกระทรวงกลาโหมกับทหารกันดีไหมคะได้ค่ะเกี่ยวกับพระราชบัญญัติกลาโหมพยายามจะเพิ่มอำนาจของสัตว์พูดเรื่องพระยาเสือแล้ววันนี้มาคุยเรื่องกระทรวงกลาโหมกับทหารกันดีไหมคะได้ข่าวมาแล้วหรือยังที่มีความพยายามจะแก้กฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติกลาโหมพยายามจะเพิ่มอำนาจของฝ่ายการเมืองในการโยกย้ายแต่งตั้งปูนบำเหน็จให้ความดีความชอบหรือลงโทษข้าราชการอาหารได้ข่าวกันหรือยังคะนำเสนอโดยคุณครูที่มีคลังแสงแปลกเป็นครูไม่สะสมช็อกดันมีคลังแสง เขาบอกว่าเมื่อวันที่19นี้เองนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานสภากลาโหมประชุมที่กองทัพอากาศแล้วก็มีแนวคิดจะร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกลาโหมสาระสำคัญที่น่าสนใจข่าวสารรวบรวมมาจากสำนักข่าวอิสราต้องขอขอบพระคุณและให้เครดิตมารยาทของเราชาวสลิ่มคือลอกใครมาต้องบอกอย่าหน้าด้านฉกฉวยเป็นของตัวเองและอย่าข้อสอบรั่วอย่าทุจริตการสอบอย่าพกพลอยเข้าไปคุ้นไหมอ่ะมาต่อกันเขาก็บอกว่าจะมีการแก้ไขเช่นกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นนายพลแต่ละระดับไว้3ประการคือข้อ1ต้องไม่เคยมีพฤติกรรมเป็นผู้มีอิทธิพลหรือมีพฤติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดการฆ่ามนุษย์การทำลายทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมต้องไม่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมทำไมนึกไปถึงธุรกิจของชินวะทำไมนึกไปถึงชินขอบวันนี้นึกไปถึงภาษีสรรพสามิตและสัมปทานดาวเทียมสัมปทานคลื่นความถี่โทรคมนาคมเลยแหมเอาประสบการณ์ของตัวเองมาใช้นะเนี่ยจากนั้นเขาบอกว่าไม่เคยอยู่ระหว่างถูกสอบสวนทางวินัยหรือระหว่างดำเนินคดีอาญาเว้นแต่ความผิด
โดยประมาทหรือความผิดละหุโทษจะมาแก้ทำไมนี่มันเบสิกไหมใครจะแต่งตั้งข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอาญาทุกข้าราชการที่มีความผิดในฐานความผิดต่างๆใครจะแต่งตั้งคนที่ถูกดำเนินคดีในข้อหาเป็นมาเฟียผู้มีอิทธิพลค้ายาเสพติดลักลอบการตัดไม้ทำลายป่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วว่างจัดหรือไงคุณสุทินมาดูข้อต่อไปเขาบอกว่านอกจากนี้ยังให้อำนาจนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีคำสั่งพักราชการทันทีเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าข้าราชการทหารผู้ใดที่ใช้กำลังทหารเพื่อยึดหรือควบคุมอำนาจบริหารราชการแผ่นดินจากรัฐบาลหรือเพื่อก่อการกบฏคือถ้ามันกบฏว่ามันแพ้ใช่ไหมพี่น้องแต่ถ้ามันชนะมันคือปฏิวัติรัฐประหารใช่หรือไม่แล้วเอาอำนาจตรงไหนไปพักราชการก็อีกล่ะในเมื่อเขาถูกรัฐประหารไปแล้วเนี่ยตรรกะมันสมเหตุสมผลไหมแล้วถ้าสมมติว่าใช้ในการกลั่นแกล้งกันล่ะบอกว่าคนเนี้ยนายพลคนเนี้ยกองกำลังบุรพาเนี่ยหรือทหารม้าเนี่ยมีข่าวว่าจะปฏิวัติยึดอำนาจดังนั้นก็จับเข้าไปขังและลงโทษซึ่งใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือไม่ต่างอะไรกับฆ่าตัดตอนใช่ไหมคะพี่น้องวิธีคิดไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมเลยน่าเสียดายที่ไหว้แล้วเขาไม่รับไหว้ตอนวันสงกรานต์ทีนี้เขาก็บอกว่าให้อำนาจนายกเดิมมี3คนกำหนดเป็น5คนโดยให้นักการเมืองเข้าไปมีส่วนร่วมดิฉันขอบอกว่าพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์ได้เขียนเฟซบุ๊กบอกว่านายกหรือรัฐมนตรีกลาโหมไม่ได้เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของทหารทหารแต่ละกองทัพมีผู้บัญชาการกองทัพและมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นจอมทัพไทยอย่าเหิมอย่าระเริงอำนาจ การใช้อำนาจเป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่ใช้ให้มันพอดีพอเหมาะพอควรในความเป็นจริงทหารจะไม่ลุกมาทำรัฐประหารถ้านักการเมืองไม่ชั่วไม่ทุจริตไม่ถูกภาคประชาชนออกมาขับไล่ทุจริตครับเมื่อ10ปีที่แล้วสมัยกปปส เขายึดอำนาจเพราะว่ามีอาวุธจำนวนมากทั้ง M79 ทั้ง M16 M41 ไหลเข้ามาทางชายแดนเขมรทหารก็ปล่อยให้ผ่านเข้ามาแต่เขาติด GPS tracking ไว้และว่ากันว่าก็แล้วกันเนาะทั้งหมดไปลงที่ถนนอักษะ อยู่ดีๆถ้ารัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินโดยโปร่งใสมีประสิทธิภาพเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองมีความเป็นธรรมทหารบ้าที่ไหนมันจะลุกมารัฐประหารประชาชนจะไม่ยอมถูกต้องไหมคะยังมาใช้อำนาจการเมืองเพราะมันไม่มีประโยชน์พี่นันทเดชพลโทนันทเดชบอกว่านายกหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีอำนาจในการสั่งการทหารได้ตามภารกิจของทหารเช่นเรื่องที่ทักษิณเอา430ไปรับประชาชนคนไทยที่เผาสถานทูตกัมพูชาจำได้ไหมคะทักษิณเคลมว่าเป็นผลงานของตัวเองจริงๆแล้วก็แค่สั่งการผู้ที่เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์คือพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เรื่องฉกฉวยแล้วก็ถนัดนักถ้าคำสั่งของนักการเมืองไม่ถูกต้องทหารก็มีสิทธิ์ไม่ต้องทำก็ได้เช่นเดียวกับข้าราชการทั่วๆไป
เมื่อครู่นี้พิชิตชัยมงคลบอกว่าเราจะไปไล่ล่าใครคะข้าราชการที่ทุจริตที่ยอมเป็นขี้ข้าระบอบทักษิณและยอมสร้างเรื่องโกหกมดเท็จและยอมทรยศหักหลังประชาชนเพื่ออุ้มชูระบอบทักษิณจริงๆแล้วข้าราชการไม่จำเป็นต้องทำตามคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดิฉันมีอาจารย์ที่เคารพมากอยู่ท่านหนึ่งสมัยเด็กๆ เรียนกฎหมายที่ดินท่านเป็นอาจารย์พิเศษท่านเป็นอธิบดีกรมที่ดินชื่อว่าอาจารย์สิริเกวลินสฤทธิ์สมัยที่ท่านเป็นอธิบดีกรมที่ดินมีนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อเพราะล่วงลับไปแล้วก็ตำหนิท่านเมื่อประชุมเสร็จที่ทำเนียบรัฐบาลเดินลงมานักข่าวห้อมล้อมเต็มไปหมดก็ตำหนิท่านว่าผมสั่งคุณไปตั้งนานแล้วเรื่องนี้ทำไมคุณไม่ทำอาจารย์สิริเกวลินสฤทธิ์ผู้ประเสริฐของดิฉันตอบว่าผมเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผมไม่จำเป็นต้องทำตามคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนายดำแดงเขียวเหลืองพูดไม่ออกไปเลยจะเถียงได้ไหมว่าคุณต้องทำตามผมเพราะนั่นเป็นการโต้แย้งพระราชอำนาจดังนั้นข้าราชการที่ดีจำเป็นไหมคะที่จะต้องแบกไว้แต่ความขี้ขลาดแบกความทุจริตแบกความประพฤติมิชอบเพื่อเกื้อกูลต่อระบอบทักษิณวันก่อนก็มีคนมาตอหลดจุดๆๆเดี๋ยวหาว่าพูดไม่เพราะอีกแหละว่าระบอบทักษิณคืออะไรหรือไม่รู้จักพ่อแม่เจ้าเขารู้กันทั้งโง่มีคนบอกว่าโง่แล้วยังมาเป็นนักการเมืองเอกมาดูข้อกฎหมายกันบ้างพวกคุณจะไปแทรกแซงจะไปนู่นนี่นั่นกับข้าราชการเอาตรงนี้ก่อนเขาบอกว่าที่มาเถียงเนี่ยนะไม่ได้มาเถียงในฐานะนักด่าแม้จะดังทางด่าก็ตามมาเถียงในฐานะนักกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา185และเรื่องที่บอกว่าจะยุบเนี่ยย้อนกลับมาอ่านนิดนึงเนาะจะยกเลิกศาลจังหวัดทหารพี่น้องเอ้ยเขาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา199ศาลส่วนที่4รัฐธรรมนูญส่วนที่4ว่าด้วยเรื่องศาลทหารมาตรา199ศาลทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่พวกรัฐธรรมนูญเป็นแม่บทกฎหมายอยู่ๆนึกจะมโนมยิทธิจัดคิดทิปอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้แล้วก็ไปแก้กฎหมายลูกพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบคำสั่งแต่ขัดกับรัฐธรรมนูญมันได้ล่ะคะพี่น้องคุณสถินควรกลับไปเป็นครูและเรื่องที่บอกว่าจะยุบเนี่ยย้อนกลับมาอ่านนิดนึงเนาะจะยกเลิกศาลจังหวัดทหารพี่น้องเอ้ยเขาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา199ศาลส่วนที่4รัฐธรรมนูญส่วนที่4ว่าด้วยเรื่องศาลทหารมาตรา199ศาลทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่ผู้กระทำผิดเป็นบุคคลซึ่งอยู่ในอำนาจศาลทหารและคดีอื่นทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติจะแก้กฎหมายจะทำอะไรก็จะต้องรัฐธรรมนูญต้องไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแต่ที่สำคัญนั้นจริงๆแล้วการมีศาลทหารถ้าเรามองโดยภาพรวมของความสุจริตยุติธรรมศาลทหารลงโทษรุนแรงกว่าศาลยุติธรรมปกติใช่หรือไม่แต่ทีนี้ถ้ามันจะมีความไม่โปร่งใสความโปร่งใสแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเกรงว่าศาลทหารเนี่ยจะไม่มีความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรมจะไม่เข้มแข็งเพียงพอมึงไปบอกให้ทักษิณติดคุกก่อนไม่ต้องไปถึงศาลทหารไม่ต้องไปเรื่องศาลทหารเรื่องบางภาคส่วนไอ้กระบวนการยุติธรรมหลักของชาติ
คดีซึ่งตัดสินโดยศาลฎีกาเฉพาะเรื่องด้วยแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ใช่ศาลเพียงตาไม่ใช่ศาลอะไรนะเชื่อมจิตนะดังนั้นเนี่ยก็ยังไม่ถูกบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมที่ประกอบไปด้วยปลายลำธารคือกรมราชทัณฑ์ก็ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงตรงซื่อสัตย์และนับถือตัวเองและเคารพประชาชนแต่ขี้ช่อตอแหลทั้งกระบวนการยังจะไปยุ่งกับศาลทหารเขาอีกแน่กลับไปเป็นครูพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์บอกว่าสมมุติว่านักการเมืองเข้ามาแต่งตั้งทหารในระดับสูงได้ซึ่งคุณทักษิณก็เคยทำมาก่อนโดยพยายามวางเพื่อนร่วมรุ่นไว้ในหน่วยกำลังต่างๆแม้กระทั่งผบ.ทบ.ก็เคยแต่งตั้งมาแล้วก็พวกนามสกุลเดียวกับตัวเองนี่แหละนะคงจะจำกันได้แต่อยากถามกลับไปว่าแล้วมันป้องกันการรัฐประหารได้จริงหรือการรัฐประหารไม่ใช่เกิดมาเพราะว่าดิฉันเหม็นขี้หน้าพิชิตชัยมงคลก็อยากจะรัฐประหารมันต้องมีสิ่งที่เรียกว่าความสุขงอมค่ะพี่น้ององค์ประกอบต้องพร้อมปัจจัยต้องพร้อมประชาชนส่วนใหญ่ต้องถอนหายใจแล้วบอกว่าดีแล้วแต่ดิฉันไม่เคยบอกว่าดีแล้วนะอันนี้ต้องพูดให้ชัดเจนดิฉันเป็นนักประชาธิปไตยแต่หมายความถึงว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็จะต้องเห็นว่ามันเป็นทางแก้ปัญหาที่ไม่รู้จะไปทางไหนแล้วเช่นในอดีตคือบุฟเฟ่คาบิเนตถูกจี้กลางเครื่องบินพลเอกชาติชายจำได้ไหมคะคนจี้ตอนนั้นเป็นนาวาอากาศจำไม่ได้ว่าเอกหรือว่าอะไรสักอย่างอมฤตจารยพันธ์หรือผู้การหินก็จี้พลเอกชาติชายเพราะว่ามันมีเงื่อนไขที่สุกงอมในเรื่องทุจริตที่เขาเรียกว่าบุฟเฟ่คาบิเนตเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะวางหมากอย่างไรท้ายที่สุดแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกที่คุณอยากจะวางกฎนู้นกฎนี้แท้ที่จริงไม่ได้ต้านรัฐประหารแท้ที่จริงคืออะไรต้องการควบคุมอาหารและกำกองทัพไว้ในกำมือแต่ลืมไปว่ามีจอมทัพไทยบังอาจมันบังอาจใช่ไหมครับพี่น้องจากเรื่องทหารน่าจะมีเวลาเหลือต่อเล็กน้อยมีเวลาเหลือไหมคะไปไหนก็ไม่รู้อะมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดวันนี้ใส่กางเกงผ้าฝ้ายผ้าดับสแกว5 นาทีแต่เขาจะมีแข่งใส่กางเกงช้างจะประกวดใส่กางเกงช้างเอ๊ะจะประกวดบ้าๆบอๆแบบวิ่งควายหัวล้านชนกันอะไรก็ทำไปเถิดแต่นี่จะเอางบประมาณไปใช้ถึง 1,500 ล้านบาทแข่งยังไงแข่งกันใส่ว่าในเวลา1นาทีใครจะใส่กางเกงช้างได้มากตัวกว่ากันถามหน่อยพี่น้องนี่มันปัญญาอ่อนหรือเปล่าวะเนี่ยแต่ถ้าสมมติคิดว่าช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองประกวดออกแบบไหมออกแบบอะไรต่างๆที่เป็นรูปช้างกางเกงช้างเสื้อผ้ากระเป๋าอะไรที่มันสร้างสรรค์อาคารชาวบ้านก็ยังเอาใบมะพร้าวมะพร้าวมาสารเป็นนู่นเป็นนี่ออกจะสวยงามแต่จะบ้าหรือมาแข่งใส่กางเกงช้างเนี่ยแล้วไม่เท่านั้นนะคะเขาบอกว่าเขากำลังผลักดันไอ้เรื่องซอฟต์พาวเวอร์ใครเป็นประธานเอ็งเอ็งไม่ใช่เขาชื่ออุ้งอิงแม่อุ้งอิงเป็นประธานไม่ใช่แค่1,500 ล้านที่จะละลายเรื่องแข่งใส่กางเกงช้างเดี๋ยวจะต้องไปสวมสหัสใส่กางเกงเร็วแล้วเนี่ยจะได้ใส่ได้หลายๆตัวนะในช่วงเวลาที่กำหนด
เขากำลังร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์แล้วเขาก็กำหนดด้วยนะว่าจะมีอุตสาหกรรมเราต้องติดตามนะเพราะว่าเวทีเราเป็นเวทีตื่นรู้เราต้องให้ความรู้เราต้องรู้เท่าทันกระบวนการช่อฉนกระบวนการใช้ประโยชน์กระบวนการที่มันจะมาสูบเลือดสูบเนื้อพวกเราอุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่จะรับการส่งเสริมประกอบไปด้วยสาขาดังต่อไปนี้1การจัดงานเทศกาล2การท่องเที่ยว3กีฬาและการแข่งขัน4เกมอิเล็กทรอนิกส์และอีสปอร์ต5งานแฟชั่นงานอัญมณีงานประดิษฐ์งานฝีมือและเครื่องสำอาง6งานออกแบบสถาปัตยกรรมผลิตภัณฑ์กราฟิกและงานออกแบบอื่นๆเรียนถามหน่อยเธอว่าคำว่ากีฬาและการแข่งขันการแข่งขันนี่มันน่าจะเป็นอะไรที่สร้างสรรค์ใช้ทักษะฝึกฝนแต่ไม่ใช่มาแข่งใส่กางเกงช้างว่าใครจะใส่ได้เยอะตัวกว่ากันในช่วงเวลาที่กำหนดสรุปว่าปยอแปลว่าไม่ได้ยินปัญญาอ่อนอันนี้เป็นความจริงจะแข่งขันอะไรก็ใช้ความสามารถฝึกฝนร่วมมือกันเป็นทีมเป็นกลุ่มเป็นคณะนั่นแหละคือการส่งเสริมที่แท้จริงหัวข้ออื่นๆเขาก็พอใช้ได้นะอ้อยังมีหัวข้ออีกคือดนตรีดนตรีก็เป็นศิลปะใช่ไหมเป็นซอฟต์พาวเวอร์ภาพยนตร์แอนิเมชันละครการแสดงและรายการโทรทัศน์ศิลปะและศิลปะการแสดงหนังสือวรรณกรรมการ์ตูนนู่นนี่นั้นอีกหลายอย่างและเพื่อประโยชน์ในการบูรณาการเงินนอกงบประมาณนอกงบประมาณเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ของประเทศให้คณะรัฐมนตรีโดยข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบายมีอำนาจโอนเงินหรือทรัพย์สินจากทุนหมุนเวียน8กองทุนมาเป็นของกองทุนส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ตามจำนวนที่กำหนดมันมาอีกแล้วกองทุนนอกงบประมาณก็เหมือนสมัยก่อนที่มุบมิบเอาเงินจากการจำหน่ายหวยบนดินและเงินผลประโยชน์ของสำนักงานสลากกินแบ่งไปใช้ทำโครงการต่างๆตามที่ตัวเองคิดตามที่ตัวเองอยากได้ผลประโยชน์โดยไม่ผ่านการตรวจสอบของสตง.ครับพี่น้องเงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้นะคะไอ้เงินเนี่ยที่ว่า1เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้แปลว่ามีเงินตั้งต้น2เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี3เงินที่คณะรัฐมนตรีโดยข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบายให้โอนเงินมาจากกองทุน4เงินรายได้ที่ได้รับจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเห็นไหมคะเข้าอีรอบเดิมอีกแล้วและจากการที่จะรวบอำนาจทางทหารมาถึงไอ้ปัญญาอ่อนพาวเวอร์ไม่รู้จะใช้ชื่อว่าอะไรก็ตั้งขึ้นมาไม่ใช่เพื่อผลักดันความคิดสร้างสรรค์ creative idea ของคนในชาติการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมอาหารการกินสถาปัตยกรรมต่างๆสร้างขึ้นมาเพื่อว่าประธานโทษมึงจะแดกงบของประเทศอีกแล้วค่ะพี่น้องดังนั้นสิ่งที่บอกก็คือว่าเราจะเงียบอยู่ไม่ได้และดิฉันเคยพูดแล้วว่าแต่ละคนที่มาเนี่ยก็อายุมากๆกันแล้ว75 80ต้องมีลูกต้องมีหลานต้องมีญาติพี่น้องไปบอกต่อๆกันว่าถ้ามัวแต่นั่งอยู่กับบ้านเฉยๆเงินของแผ่นดินจะหายหมดและไม่ได้หายไปเพื่อประโยชน์ของสาธารณชนของประเทศชาติและประชาชนหายเข้าสู่ระบอบทักษิณซึ่งมีอยู่ไม่กี่ตระกูลที่จะได้เงินจำนวนนี้และเราคนไทยจะยากจนลงทุกทีต้องติดตามกันต่อไปสวัสดีค่ะจะ